ท่านผู้ชมครับในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ยังอยู่กับเราถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มคลายล็อกในเฟสที่5ทุกอย่างเกือบจะเข้าสู่สภาวะปกติแต่สิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้ว่ามันไม่ปกติก็คือสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับตัวเลขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสารพัดเหตุการณ์ที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจมันแย่เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านประชาชนคนไทยก็ต่างเรียกร้องว่ารัฐบาลจะต้องมาดูแลมาแก้ปัญหานี้พอพูดถึงเรื่องของรัฐบาลก็มามองไปถึงเรื่องของทีมเศรษฐกิจพอมองถึงเรื่องของทีมเศรษฐกิจก็มามองในเรื่องของเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลที่สิงคโปร์นี่เขาถึงขนาดว่าต้องยุบสภานั่นเลยมีทั้งคนที่อยู่นอกการเมืองนะที่พร้อมจะมาเข้าช่วยบริหารบ้านเมืองร่วมกับพรรคพลังประชารัฐมีเยอะแล้วครับแต่เรายังไม่อยากเปิดเผยชื่อในตอนนี้นะครับคงไม่ได้เรียกว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปอีกนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการทำนโยบายของพรรคคนละส่วนกันค่ะเพราะว่าในเรื่องของครม.เป็นอำนาจของท่านนายกเท่านั้นนะคะตรงนี้ต้องไม่สามารถที่จะให้ความเห็นใดๆได้เป็นเรื่องท่านนายกคนเดียวอำนาจท่านนายกทีมเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคนเก่าจะอยู่ไหมจะอยู่ทั้งหมดหรืออยู่บางคนคนใหม่จะเข้ามาเป็นใครมีข่าวว่าคนนู้นคนนี้จะเข้ามาและจะเข้ามาหรือไม่และเรื่องนี้ยังเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องไปถึงสถานการณ์หรือบริบททางด้านการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยขณะนี้ด้วยคุณสวรักษ์ที่ผมบอกว่าอึมครึมเนี่ยคุณสวรักษ์คิดว่ามันอึมครึมหรือเปล่าผมอาจจะเข้าใจผิดนะหรือมันมีความชัดเจนแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ทีมชุดเก่าไม่อยู่แล้วเดี๋ยวก็ชุดใหม่ก็จะเข้ามามันชัดเจนไหมจริงๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ถือว่าการเมืองก็ตรวจสอบข้อมูลกันตลอดเวลาเหมือนกันว่าตกลงแล้วจะปรับครม.เมื่อไหร่ทีมเศรษฐกิจจะอยู่กันยังไงแล้วใครจะเป็นหัวหน้าทีมกันแน่ครับเอาว่าสัปดาห์นี้น่าจะชัดกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนั่นก็เพราะว่าพลังประชารัฐเริ่มมีความชัดเจนแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรับเป็นหัวหน้าพรรคแล้วประชุมสามัญประจำปียังไม่ได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมแต่มีกำหนดการออกมาชัดแล้วว่าจะประชุมใหญ่วิสามัญกันอีกครั้งหนึ่งประมาณปลายสัปดาห์นี้ว่ากันว่าจะคุยก่อนก็คือเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็นายกอบจ.แล้วก็จะตามด้วยแผนระยะยาวแผนระยะยาวนี้ในพรรคก็บอกว่าจะต้องจัดทำนโยบายพรรคกันใหม่โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจจะเน้นไปที่ฐานรากมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาเรื่องของทีมเศรษฐกิจใครมาเป็นหัวหน้าใครมาเป็นหัวหน้าหยอดไปนิดนึงนักข่าวก็เชื่อว่านี่คือการหยอดนี่คือการโยนหินถามทางว่าจะได้ไหม หยอดชื่ออาจารย์แหม่มลงไปครับแค่คืนเดียว ตลบอบอวนทีเดียวเสียงวิพากษ์วิจารณ์เอายังไงทำไมต้องเป็นอาจารย์แหม่มทำไมต้องโฆษกรัฐบาลจะมาทำงานทางด้านหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเชียวโอ้โหก้าวกระโดดขนาดนั้นครับแต่อาจารย์แหม่มบอกว่าไม่ได้ก้าวกระโดดแต่เวลาใครถามว่าอาจารย์แหม่มมีคุณสมบัติในการทำหน้าที่ยังไงอาจารย์แหม่มยืนยันชัดเจนในคุณสมบัติในประวัติการทำงานคือจากประสบการณ์จริงๆของแหม่มเนี่ยก็เดิมเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะสอนทางด้านการเงินแล้วก็นอกจากสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเนี่ยแหม่มก็ทั้งงานทางวิชาการก็ทำจนเป็นศาสตราจารย์นะคะแล้วก็ถ้างานนอกเหนือจากงานสอนงานวิจัยเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้กับทางตลาดหลักทรัพย์มา16ปีเพราะนั้นฝั่งตลาดทุนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับธนาคารอยู่หลายแห่งก็เป็นฝั่งตลาดเงินแล้วก็ช่วยในเรื่องของภาคเอกชนภาคธุรกิจในส่วนที่เป็นกรรมการในงานบริหารก็อันนี้เป็นประสบการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้เข้ามาช่วยทางกระทรวงการคลังแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าจะรับหรือไม่รับหรือจะเป็นหรือจะยังไงก็ให้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีในส่วนของครม.ผมแปลไทยเป็นไทยว่าอันนี้ก็คือบอกว่าไม่ได้บอกว่าจะเป็นแต่ถ้าใครจะให้เป็นก็พร้อมเพราะมีคุณสมบัติอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองว่าเอ๊ะถ้าจะใช่แล้วจะเป็นได้ไหมดูกระแสสิเกิดแบบนี้แล้วพอเรามองภาพไปที่ปฏิกิริยาของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นั่นก็คือรองนายกสมคิดครับ
รองนายกสมคิดเป็นยังไงเราเห็นมาเกือบเดือนแล้วแหละ2ครั้ง3ครั้งแล้วครั้งล่าสุดก็ยกโมเดลสิงคโปร์ขึ้นมาคล้ายๆแบบก็โยนเหมือนกันโยนหินถามทางเหมือนกันว่า uh-huh. จะเอายังไงกับทีมเศรษฐกิจกันแน่ ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาถึงขนาดว่าต้องยุบสะพานนั่นเลยนะเพราะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจคงจะย่ำแย่ลงมากมันยุบสภาก่อนเลือกตั้งก็เลยจะได้มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก่อนหน้าที่มันจะดีก็อธิบายว่ายกตัวอย่างเท่านั้นว่ามันถ้ามันไปไม่ไหวเศรษฐกิจไม่ดีก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แต่มองอีกเป็นอีกในหนึ่งก็มองว่าเอ๊ะกำลังเปรียบเทียบกับของไทยแล้วของไทยมีปัญหาใช่ไหมแทนที่จะมาเปลี่ยนเฉพาะทีมเศรษฐกิจทำไมไม่มองว่านี่เป็นปัญหาของทางรัฐบาลแล้วก็เรื่องที่มันเกิดเศรษฐกิจดีไม่ดีคงไม่ได้เป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งสภาทั้งรัฐบาลพอเสนอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมไม่ใช่มองประเด็นนี้คนเดียวสสในพรรคพลังประชารัฐเองก็มองแล้วก็ออกมามีปฏิกิริยาแต่ดูเหมือนว่ามีปฏิกิริยาแค่วันเดียวค่ะเพราะว่าคนในวงการข่าวเขาบอกว่านี่แหละค่ะ คนดีที่มีบารมีพลเอกประวิตรเนี่ยแหละค่ะหลายคนที่สะท้อนออกมาว่าคนดีทำงานได้และอยู่การเมืองไทยได้ไม่พอต้องคนดีที่มีบารมีด้วยพลเอกประวิตรบอกว่าปฏิกิริยาของคุณชัยวุฒนาคมานุสรเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน uh-huh. ทั้งที่ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนักข่าวพาดหัวเลยว่าไล่ตะเพิดด้วยอาการด้วยอากลับด้วยข้อมูลที่พูดออกมาพอพลเอกประวิตรบอกว่าคุยแล้วทำความเข้าใจแล้วแล้วก็พูดมาคำหนึ่งว่าท่านรองนายกไม่ได้ติดใจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบุคคลต่างๆทุกภาคส่วนนะครับที่มีชื่อเสียงที่อยากเข้ามาช่วยงานพวกเราเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเข้ามาทำงานได้เพราะว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชุดเดิมก็คือท่านอาจารย์สมคิดครับซึ่งท่านก็มีแนวคิดมีทฤษฎีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วในปัจจุบันนะครับพูดง่ายก็คือไม่เวิร์กนะครับแต่ว่าคนใหม่ๆจะเข้ามาเนี่ยก็ติดท่านอาจารย์สมคิดอยู่ครับผมคิดว่าถ้าท่านอาจารย์สมคิดออกไปเนี่ยเราก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาได้อีกเยอะเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของทางในภาคจะต้องคุยกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของคนคนเดียวที่คิดอะไรฮะจะเคลียร์เรื่องอะไรเขาไม่ได้จะเพิดอ่ะเขาก็จะคุณใช้คำพูดมากเลยนะมันทำให้คนโกรธกันนะไม่หรอกครับเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจว่าสมพิษจะไปยุบสภาเขาแล้วทำให้เขาไม่มีงานทำอย่างเงี้ยมันก็มาสัมภาษณ์กันอีกรอบหนึ่งคุณชัยวุฒิว่าไงคุณชัยวุฒิบอกว่าแค่ส่งสัญญาณให้ปรับเปลี่ยนการทำงานในทีมเศรษฐกิจเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาขับไล่ที่ผมได้กล่าวไปที่ประชุมพักนะเรื่องอาจารย์สมคิดนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปไล่ท่านนะครับเพียงแต่อยากจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเวลามีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการยุบสภานะครับเพราะสภาไม่ได้มีปัญหานะสภาจะทำงานได้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ทำงานได้ดีมาโดยตลอดนะครับทำให้ประเทศเราผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโควิดมาได้อย่างดีนะครับเพราะนั้นการยุบสภาเนี่ยไม่ใช่ทางออกเพียงแต่อยากเตือนให้ทีมเศรษฐกิจเนี่ยปรับเปลี่ยนการทำงานเท่านั้นเองสรุปก็แค่ข้ามวันก็จบแล้วนะครับนี่แหละว่าที่หัวหน้าพรรคแต่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะปฏิกิริยาเหล่านี้ยังไงกันแน่ถ้ารองนายกสมคิดพูดแน่นอนว่าออกมาจากข้างในออกมาจากข้างในอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในครม.แล้วก็พูดแต่พอเราไปฟังเสียงนายกต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ค่ะนักข่าวถามว่าคุณอุตมะกับคุณสนธิรัตน์พ้นจากพรรคแล้วนายกให้กำลังใจไหมนายกพูดอะไรไหมเกี่ยวข้องอะไรกับปรับครม.ไหมนายกก็บอกทำไมต้องพูดเราทำงานกันมาด้วยดีและด้วยดีมาโดยตลอดแล้วคุยเรื่องอะไรอ่ะก็ผมก็เห็นท่านก็ทำงานอยู่กับผมดีมาตลอดเลยผมก็สั่งงานในห้องประชุมทำไมต้องคุยเรื่องของพรรคอ่ะพรรคก็พรรคเลยก็ใครจะว่างแหละใครจะว่างถ้าว่างก็ลงโทษใครว่างก็ลงโทษไปต้องทำงานจนถึงบรรทุดท้ายอ่ะใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นอะไรต่างก็ต้องทำงานเพราะเป็นข้าราชการของรัฐไม่เกี่ยวกัน
ครับอันนี้เลยก็เลยทำให้ตีความกันไปอีกว่านายกการันตีแล้วก็แน่ๆถ้าจะเปลี่ยนมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่ไม่ดีแต่อาจจะความเหมาะสมเหตุผลนี้ใช้ได้ทุกครั้งใช่ไหมครับด้วยความเหมาะสมเนี่ยนะครับแต่นายกบอกว่าก็ทำงานด้วยดีทำงานดีมันก็มีสิทธิ์ที่คนจะตีความได้ว่าก็ทำงานดีแล้วทำงานด้วยดีมาตลอดแล้วจะต้องเปลี่ยนทำไมทีนี้พอเราม้วนภาพของพรรคครับพรรคก็กำลังจะเริ่มลงตัวพลเอกประวิตรบอกว่าจะกำชับทุกคนอะไรที่ขับข้องใจอะไรที่ไม่พอใจเอามาพูดกันในพรรคอย่าให้สัมภาษณ์ให้มันมีผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคแล้วก็มีผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นพอไปดูภาพของครม.ครม.ก็เริ่มจะมีภาพชัดขึ้นทั้งในหัวหน้าทีมและคนที่จะอยู่หรือคนที่จะไปคนที่นายกการันตีเพราะฉะนั้นเราก็เลยเช็คข้อมูลว่าตกลงแล้วเราจะได้ปรับครม.กันเมื่อไหร่มีอยู่2กระแสกระแสนึงบอกว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้อีกกระแสหนึ่งบอกว่าเอาไว้เสร็จหลังจากกฎหมายงบเสร็จแล้วนั่นหมายความว่าปลายปีเลยทีเดียวแล้วย้อนกลับมาเราปรับครม.เพราะอะไรเพราะอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะรัฐบาลทำงานครบ1ปีแล้วก็เพราะหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยลาออกแล้วก็ขอเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีนี่คือเงื่อนไขที่จะปรับครม.แล้วถ้าจะปรับไม่เยอะเท่ากับว่าสิ้นเดือนนี้อาจจะเสร็จก็ได้แล้วถ้าดูจากปฏิกิริยาแน่นอนว่ารองนายกสมคิดยังอยู่แต่ว่า3กุมารจะอยู่ครบหรือเปล่าอาจจะอยู่ไม่ครบแต่มีชื่อของอุตมะและสนธิรัตน์แน่เพราะว่านายกการันตีแล้วและนายกก็พูดแล้วว่านายกรัฐมนตรีก็มีโควต้าเหมือนกันอันนี้ก็พอจะเห็นภาพว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างใน19กระทรวงทั้งหมดแต่พูดไปแล้วเนี่ยทั้งสัปดาห์เราจะเห็นว่ามีการเขย่ากันอย่างน้อยมีแลกเก้าอี้เปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนคนอย่างน้อยเนี่ย10ตำแหน่ง11กระทรวงอยู่แล้วจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากเพราะว่าประชาชนจะเฝ้ามองว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ปรับเพราะอะไรปรับเพื่ออะไรถ้าภาพที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าความขัดแย้งการต่อรองเก้าอี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยไม่สวยแน่นอนและที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นี่แหละเป็นผู้ที่ต้องรับทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้ทีมเศรษฐกิจก็จะต้องเป็นคนเลือกเองทีมใหม่อย่างที่คุณสาวรักษ์ว่าคนเก่งๆมีใช่แต่เขาจะเข้ามาในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงแบบนี้เหรอแน่นอนประเทศชาติเนี่ยต้องรักต้องเสียสละให้แต่ก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันนะครับเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้และที่สำคัญก็คือนอกเหนือจากในพลังประชารัฐที่พูดกันแล้วเนี่ยนะครับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องหรือมีผลต่อการตัดสินใจครั้งนี้บ้างไหมถ้าจะดูภาพรวมของภูมิใจไทยอาจจะไม่มากนักถ้าภูมิใจไทยจะต้องสลับเก้าอี้อย่างน้อยๆก็จะมีสักประมาณ2เก้าอี้แล้วถ้าไปดูที่ประชาธิปัตย์ก็คงจะพอๆกันแต่ว่าอากัปกิริยาของประชาธิปัตย์น่าจะมีเยอะกว่า นั่นเป็นเพราะว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้น่าจะเรียกว่ามีอยู่3สายสายที่มีแรงหนุนจากข้างนอกเข้าไปในพรรคสายที่ขึ้นอยู่กับอดีตหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์สายที่ขึ้นอยู่กับหัวหน้าคนปัจจุบันคือคุณจุรินทร์อันนี้ก็จะมีโควต้ากันอยู่ชัดอยู่แล้วแต่ก็อยู่ที่ว่าโควต้าแต่ละคนในจังหวะเวลาในสถานการณ์จะมีการต่อรองกันมากน้อยแค่ไหนแต่บอกว่าโควต้าของอดีตหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์นี้เปลี่ยนไม่ได้เลยโควต้าของหัวหน้าคนปัจจุบันเขาก็บอกว่าของเขาลงตัวแล้วทีนี้ก็อยู่ที่โควต้าจากคนนอกที่กำลังสนับสนุนกันอยู่ด้วย คนนอกที่ว่านี่คือคนนอกที่มีพลังทางการเมืองแล้วก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ขอโควต้าอันนี้แล้วก็โควต้าบางส่วนก็ไปสนับสนุนให้คนนอกอยู่ด้วย เราจะเห็นว่าประชาธิปัตย์ก็มีหลายสายคนนอกที่ว่านี้ภาพที่มองเห็นก็คือกลุ่มของอาจารย์พีรพันธ์กลุ่มของสสบางกลุ่มที่ไปนั่งอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาลก็มีเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่านี้ที่คุณก่อเขตบอกว่าทำไมต้องปรับครม.ต้องบอกเขาว่าปรับครม.ครั้งนี้คือประเมินผลงานของรัฐมนตรีประเมินการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองของสถานการณ์นั่นคือผลในทางบริหารแต่อีกผลนึงเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะมองถึงการช่วงชิงแก่งแย่งเรื่องผลประโยชน์แล้วก็เม็ดเงินงบประมาณผมมีประเด็นหนึ่งวันที่มีการพูดคุยกระถางเรื่องว่าทีมเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีคุณพลเอกประวิตรแม้กระทั่งคุณสนธิรัตน์ก็พูดตรงกันว่าเรื่องของพรรคการเมืองก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องของรัฐบาลก็เป็นเรื่องของรัฐบาล
ถึงแม้ว่าคำพูดนี้จะเป็นเรื่องดูปกติธรรมดาแต่ดูแล้วบางคนไปตีความว่ามีนัยยะอะไรบางอย่างหรือเปล่า คุณสวรักษ์มองยังไงคิดว่านายกกำลังส่งสัญญาณว่าให้แยกแยะระหว่างเรื่องการเมืองกับเรื่องบ้านเมืองเหมือนที่นายกพูดคำว่าอย่าดราม่าอย่างดราม่าดราม่าเพราะอะไรเพราะคนช่วงชิงกันแล้วเราไปดึงดราม่าขึ้นมาทำให้คนสนใจเรื่องของการช่วงชิงมากกว่าเนื้อแท้ของสถานการณ์นั้นนั่นแหละค่ะที่บอกว่าสถานการณ์นี้ปรับก็เพื่อให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลชัดขึ้นมีด้านบวกมากขึ้นความเชื่อมั่นศรัทธาของนายกรัฐมนตรีต้องมีต่อประชาชนแล้วถ้าปรับแล้วเป็นบวกมากขึ้นนั่นหมายความว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาลนี้จะอยู่ด้วยเสถียรภาพหรือจะอยู่กันแบบประคับประคองหรือจะอยู่กันแบบช่วงชิงกันไปเรื่อยๆแบบนั้นไม่ได้อันนี้คือเงื่อนไขของการปรับด้วยถ้าปรับแล้วภาพลักษณ์ออกมาดีก็เท่ากับว่าการเมืองนิ่งอย่างที่เราคุยกันว่าการเมืองนิ่งเศรษฐกิจดีทุกอย่างก็จะดีตามมาด้วยใครๆก็อยากให้เกิดสภาพที่คุณสาวรักษ์ว่าอย่างนั้นแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันด้วยบริบทการเมืองขณะนี้จะไปถึงจุดนั้นได้เปล่าก็เอาใจช่วยนะครับคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าใครก็ตามเอาใจช่วยนี่เอาใจช่วยเพื่อประเทศไทยเราจะมีการเมืองที่นิ่งและเศรษฐกิจที่จะดีนะครับไม่ได้เอาใจช่วยใครนะครับขอบคุณคุณสัมภาระครับ